ส่วนบรรยากาศที่จังหวัดยะลาครับที่วัดเวฬุวันอำเภอเมืองจังหวัดยะลานายอำนาจชูทองรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาก็ได้เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ8มกราคม2567โดยมีพระเทพวชิรนายกเจ้าคณะจังหวัดยะลาเป็นประธานฝ่ายสงฆ์พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์10รูปพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการภาคเอกชนและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องรวมไปถึงพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดยะลาครับได้ร่วมกิจกรรมดังกล่าวซึ่งก็ถือว่าเป็นโอกาสอันดีที่ประสบนิกรชาวจังหวัดยะลาได้ร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณถวายพระพรหรือว่าถวายแด่พระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาครับ